ข้ารักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 นะคะมาแล้ว9วันแมทธิวดีนก็คอยอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ทราบกันมาเรื่อยๆล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพคู่ลิเดียค่ะพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจให้ผมกับเดียนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยผู้ป่วยทุกคนได้เยอะมากๆครับตอนนี้เราสองคนอยู่ด้วยกันที่โรงพยาบาลและได้รับการรักษากินยากันอยู่ครับทั้งคู่ไม่มีไข้แล้วแต่ก็ยังคงดูอาการไปเรื่อยๆตอนนี้หมอและพยาบาลทุกโรงพยาบาลกำลังทำงานกันหนักมากเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 พวกเขาไม่ได้กลับบ้านต้องนอนกินที่ทำงานอีกหลายสัปดาห์แน่นอนเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนช่วยพวกเขาด้วยการอยู่บ้านกักตัวไม่ไปที่คนเนี่ยรวมตัวกันเยอะๆทุกคนที่รักประเทศไทยและเพื่อมนุษย์ด้วยการช่วยกันนะทุกคนมีส่วนสำคัญถ้าไม่ร่วมมือกันเรื่องนี้จะยาว